็ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องสปงสตอรี่ทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องสปงสตอรี่จะพาเพื่อนๆไปชมรถจักรยานยนต์ที่เปิดตัวใหม่ในปี2023นะครับนั่นก็คือ Honda Airblade 2023นะครับในวันที่20พฤษภาคม2565ที่ผ่านมา Honda เวียดนามได้เปิดตัว Honda Airblade 2023ใหม่อย่างเป็นทางการนะครับโดยเปิดตัว2รุ่นนะครับก็คือ Airblade 125แล้วก็ Airblade 160โดย Airblade 125นะครับจะมี2รุ่นย่อยก็คือรุ่นมาตรฐานแล้วก็รุ่นพิเศษรุ่นมาตรฐานมี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีแดงดำสีน้ำเงินดำราคาเปิดตัว 42,900,000 ดองตีเป็นเงินไทยก็ 62,000 บาทส่วนรุ่นพิเศษนะครับมีสีเดียวก็คือสีดำคาดทองราคาเปิดตัว 43,290,000 ดองตีเป็นเงินไทยก็ 64,000 บาทซึ่งรุ่นพิเศษนะครับจะแพงกว่ารุ่นสแตนดาร์ดอยู่ 2,000 บาทส่วนรุ่นที่2ที่เปิดตัวนะครับก็คือ Honda Airblade 160ใหม่นะครับมี2รุ่นย่อยเช่นเดียวกันก็คือรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นมาตรฐานรุ่นมาตรฐานจะมี3สีนะครับก็คือสีแดงเทาสีน้ำเงินเทาแล้วก็สีเทาดำราคาเปิดตัว 55,990,000 ดองตีเป็นเงินไทยก็ 82,000 บาทส่วนรุ่นพิเศษนะครับมีสีเดียวก็คือสีน้ำเงินเทาดำราคา 57,190,000 ดองตีเป็นเงินไทยก็ 84,000 บาทซึ่งรุ่นพิเศษนะครับก็จะแพงกว่ารุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่ 2,000 บาทเช่นเดียวกับ Airblade 125นะครับโดยทั้งรุ่น Airblade 125แล้วก็ Airblade 160จะมีจุดเด่นดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกมาดูที่เครื่องยนต์นะครับทั้ง Airblade 125แล้วก็ Airblade 160จะเป็นเครื่องยนต์แบบ Single Overhead Camshaft แบบESP พัด4จังหวะ4วาล์วนะครับสูบเดียวระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำไอเสียทั้ง2รุ่นผ่านยูโรทีนะครับในรุ่น125จะมีปริมาตรจริงอยู่ที่ 124.8 cc 11.73 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิด 11.3 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีให้ความประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 44.25 กิโลเมตรต่อลิตรโดยมีอัตราเร่ง100เมตรที่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา 6.2 วินาทีนะครับส่วนรุ่น Airblade 160นะครับจะมีปริมาตรจริงอยู่ที่ 156.9 cc 15.02 แรงม้าที่ 8,000 รอบต่อนาทีแรงบิด 14.6 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีให้อัตราการจิ้นน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 43.29 กิโลเมตรต่อลิตรอัตราเร่ง0ถึง100เมตรที่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลาแค่ 5.9 วินาทีส่วนระบบเบรกนะครับในรุ่น Airblade 125เป็นเบรกแบบคอมไบเบรกนะครับที่เรียกว่า CBS เป็นระบบกระจายแรงเบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลังส่วนรุ่น Airblade 160จะเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับซึ่งเป็นระบบเบรกป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันนะครับน้ำหนักของตัวรถ Airblade 125จะหนักอยู่ที่113กิโลกรัมส่วน Airblade 160หนักอยู่ที่114กิโลกรัมมิติตัวรถนะครับรุ่น160จะมีความกว้างความสูงแล้วก็ความยาวกว่ารุ่น125เล็กน้อยนะครับส่วนความสูงของเบาะนะครับทั้ง2รุ่นจะมีความสูงของเบาะเท่ากันอยู่ที่775มิลลิเมตรระยะใต้ท้องของรุ่น125จะสูง141มิลลิเมตรส่วนรุ่น160จะสูงกว่านะครับอยู่ที่142มิลลิเมตรทั้ง2รุ่นจะมีไฟหน้าไฟท้ายไฟ DRL แล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED โดยไฟหน้าจะติดอัตโนมัติขณะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับในส่วนของเลื่อนไม้นะครับทั้ง2รุ่นจะเป็น Full LCD นะครับบอกมาตรวัดต่างๆได้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนในส่วนของ U-box นะครับทั้ง2รุ่นจะมีความจุเท่ากันอยู่ที่ 23.2 ลิตรแล้วก็ทั้ง Airblade 125แล้วก็ Airblade 160นะครับจะมีช่องชาร์จมือถือมาให้เป็น USB Type-A นะครับ 2.1 แอมป์ทั้ง2รุ่นก็จะมีกุญแจ Keyless มาให้นะครับที่เรียกว่าHonda Smart Key ทั้งน้ำมันของทั้ง2รุ่นเท่ากัน 4.4 ลิตรอ่างน้ำมันเครื่องก็เท่ากันนะครับก็คือ1ลิตรในส่วนของยางนะครับ Airblade 125จะมียางหน้าอยู่ที่ 80/90 ขอบ14นิ้วยางหลัง 90/90 ขอบ14นิ้วส่วนรุ่น Airblade 160นะครับจะมียางหน้าที่ใหญ่กว่าอยู่ที่ 90/80 ขอบ14นิ้วยางหลังก็ใหญ่กว่านะครับอยู่ที่ 100/80 ขอบ14นิ้วก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาไปชม Airblade 125แล้วก็ Airblade 160
ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศเวียดนามนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ